เมื่อกี้น้องไอซ์บอกว่าเครียดอีกแล้วตอนแข่งครั้งสุดท้ายเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นร้องเป็นคนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับก็กดดันค่ะกดดันมากครั้งนี้ล่ะครับก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยน้อยกว่าคราวนู้นค่ะตอนเราร้องคนสุดท้ายเราเครียดไหมคะรอบแรกอ่ะไม่เครียดแต่รอบแรกไม่เครียดรอบสองเครียดอิงอ่ะโอเคไหวไหมไหวค่ะไหวนะคะเลือกเพลงอะไรมาร้องคะขอให้โสดทีเถอะค่ะขอให้โสดทีเถอะของคุณแม่พุ่มพวงคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ครับตั้งเสียงดีๆตั้งเสียงดีๆหนูจ๋าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เล่นเสียงได้เก๋ไก่สไลเดอร์หนูตั้งเสียงคำแรกนะถ้าขึ้นมาแล้วมันคิดว่าใช่ถ้าหนูคิดว่าหนูร้องเพลงเพราะทุกคนจะฟังหนูร้องทั้งหมดนะคะเดี๋ยวผมจะกดจิตอย่าประมาทหนูไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับตัวเราอะร้องเพลงเพราะถ้าเรารู้สึกว่ามันเพราะมันก็จะร้องเพราะเอาละครับเพลงนี้ครับของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับมาฟังน้ำเสียงจากน้องไอซ์จากอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับเชิญช่วยถือไปอยากทราบว่าสาวคนนั้นเขาเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นใครถ้าเป็นแฟนฉันก็ขอโทษแต่ถ้าเธอโสดฉันก็ดีใจเพราะไม่ได้แย่งของรักใครให้เจ้าของบอกทุกอย่างเฮ้ยคุณหนูโอ้โหผมจะบอกน้องไอ้นี่นะคนลุกเลยเราดูอยู่ตรงนี้นะเวลาเธอยืนอยู่บนเคาน์เตอร์อยู่แท่นของเธอนี่นะเธอยังดูโอเคเป็นคนหน้าตาสวยแหละไม่มีคันแล้วไม่นี่แต่ผมบอกว่าพอออกมาร้องเพลงนะสวยขึ้นอีก5เท่าเลยว่ะโอ้โหจริงๆนะผมดูอยู่ในมอนิเตอร์เมื่อกี้ผมอยากจะโสดจริงๆเลยคอยโสดที่เธอคอยโสดที่เธอรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างร้องเสร็จแล้วเป็นไงสบายใจยังพ้นละสบายใจค่ะโล่งอกค่ะแต่ร้องได้ดีผมว่าร้องได้ดีเห็นไหมแบบที่พี่หายสอนว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันเพลาะเรารู้สึกว่าเราร้องเพลาะคนดูก็จะรู้สึกแบบเดียวกันพี่หายเลยพี่หายว่าพี่หายพี่หายเป็นไงครับมีเสน่ห์
เอาอะไรแล้วเอาความเสน่ห์เขาออกมาก่อนเขาสวยแล้วก็ลูกเล่นเขาน่ารักมากก็คือผู้ชายมองแล้วอยากจะโสดเหมือนที่ป๋าบอกเลยนะคะแล้วเสียงเขาสวยอ่ะเสียงเขาหวานอ่ะแต่ทีนี้เพลงเนี่ยบางครั้งไม่ต้องหวานมากก็ได้เพลงนี้มันเป็นเพลงที่แข็งแรงนะลูกนะเหรอขอให้โสดที่เธอมันต้องอ้อนดิมันต้องอ้อนผู้ชายว่าเธอขอให้โสดที่เธอมันต้องสุดเธอของหนูอ๋อแล้วเหมือนไปบนอะไรอย่างนี้ไงจริงๆในเพลงเขาคือเขาไปบนบานบนบานอยู่นะเพียงขอให้สดทีเธอประจําคุณได้ว้าวๆๆๆข้างนอกมันหวานนะแต่ว่ามันละมุนละไมมันน่าเอ็นดูแต่บางคำมันไม่ต้องละมุนละไมมากก็ได้นะลูกสาวนะเอาแบบแข็งแรงออกมาเลยอ่ะแบบว่าประโยคไหนที่เราควรเน้นเราต้องเน้นเพลงนี่มันจำเป็นให้ไม่ต้องเพราะทุกคำนะลูกนะอันนี้ขอเสริมครับเชิญฮะเรื่องที่ไฮพูดอยู่เนี่ยอยู่ในหัวข้อของการตีความต้องตีความให้แตกว่าอารมณ์ของอารมณ์การร้องตอนนี้จะบาลานซ์ระหว่างเพราะแค่ไหนแล้วก็บุอารมณ์อารมณ์ของมันของความรู้สึกจริงๆมันแค่ไหนใช่อาจารย์ครับเจอเลยครับอาจารย์ต่อครับอาจารย์คือทั้งไฮทั้งชมพูอ่ะครับเขาแนะนำเคล็ดลับของการร้องเพลงครับคือลูกต้องเข้าใจก่อนว่าเพลงมันมีจริตของมันเพลงนี้เนี่ยลูกต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้อของมันน่ะหมายถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เหนียมเหนียมที่อายแต่เอานะเอาเวลาครูเพลงเขาต่อเพลงเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะลูกถึงมาบอกว่าขอให้สดทีเธอเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเล่าเรื่องมาเนี่ยเขาจะหยอดมาตลอดหยอดนิดหยอดหน่อยโดยไม่จำเป็นต้องไปบอกตรงๆว่าฉันชอบเธอนี่แหละเสน่ห์ของลูกทุ่งเพราะนั้นตรงนี้ลูกต้องไปตีโจทย์เนื่องจากลูกอายุน้อยก็อาจจะทำให้ได้แค่นี้ครับเพราะนั้นก็ควรจะรีบมีแฟนซะเอาเรียนที่ว่าไงฮะแต่ว่าน้องไอตาเล่นลูกหูเล่นหูเล่นตาได้เก่งมากนะครับให้สีหน้าได้ดีนะสีหน้าดีคือลูกเล่นเนี่ย10กะโหลกเอาไปเลยอ่ะ10กะโหลกคือจังหวะที่อาจารย์เจนพบบอกว่าที่แอบชอบแต่ว่าเอานั่นคือตาเค้าได้นะตาก็ได้อารมณ์คือไม่ใช่เป็นนักร้องอย่างเดียวอนาคตนี่นักแสดงได้ด้วยอนุ้ยพี่นุ้ยอีกคนนึงพี่นุ้ยเอาเลยเค้าหวานเล่นหูเล่นตาหวานไปหมดนะพี่นะเมื่อกี้พี่เราหันมาคุยกันหวานจริงๆเสื้อผ้าหน้าผมอะไรหวานหมดหน้าเนอร์เขาหวานแล้วก็ร้องคุมหวานมากหวานเกินไปอ่ะหมอนะเหรอหวานหวานจนอยากกินอ่ะแต่เขามีเสน่ห์ต้องยอมรับว่าอย่างนั้นถูกไหมฮะโอเคติดเพลงอะไรนะสุสานคนช้ำสุสานคนช้ำของใครครับคัทยามารสีค่ะคัทยามารสีอาจารย์เพลงนี้เป็นไงฮะเขาเรียกว่าเพลงปราบเซียนปราบเซียนเลยเหรอยากเลยฮะยากครับความยากอยู่ตรงไหนครับคุณไฮครับเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ต้องขยี้ให้ถึงเพลงเนี่ยป่ามันเหมือนซักผ้าอ๋อเหรอถ้าซักผ้าขยี้ไม่สะอาดมันก็คือไม่สะอาดแล้วแคทริยาสุภาพนี่ทุกวันนะครับ ขยี้เพลงอะขยี้เพลงขยี้เพลงเพราะว่าเพลงของแคทนี่เป็นเพลงที่เคี่ยวมากแสดงว่าเขาต้องเป็นคนที่เขารู้ตัวว่าทำไมคุณถึงเลือกเพลงนี้คุณสุภาพสุภาพบังอาจมากสุภาพทำไมคุณถึงเลือกเพลงนี้ชอบค่ะชอบเป็นเพลงที่ชอบเป็นเพลงที่ชอบโอเคจบจบเลยนะจบนะเดี๋ยวฟังดูความสามารถของเขาเป็นอย่างไรนะครับสุสานคนช้ำวันนี้จากสุภาพวังจันทร์ครับคือส
ุสานคนช้ำเก็บหัวใจไร้ซึ่งวิญญาณอยู่ทรมานทรกรรมอยู่อย่างคนช้ำตายดีกว่าคุณลุงไว้ก่อนตอนฉันยังเป็นไม่ต้องบอกปูนซีเมนทับหน้าวานใครก็ได้ช่วยเอาดินกลบลุงฟังศพฉันด้วยนะวันเธอวิวาคือวันฉันตายหลังบ้านฉันเป็นป่าช้าคนเศร้าเงียบเหงาเยือกเย็นฉันขอหยุดเป็นที่พึ่งสุดท้ายอยู่หรือตายไม่ต่างกันนะอุทิศความรักและหัวใจเป็นปุ๋ยต้นไม้อยากงอกงามเป็นไงเป็นไงของคุณนรนันท์เป็นไงเป็นไงเป็นอยู่ไหนมาสุสานเป็นยังไงเป็นยังไงเห็นสุภาพได้ยังอ๋อสุภาพเราเรียกสุสานสุภาพสุสานชื่อแพงชื่อแพงเก่าสุภาพสุภาพคนร้องชื่อสุภาพนี่แกภาพแกไปอยู่ไหนมาฮะแกภาพก็บอกแล้วไม่อยากไปนักร้องกินยางได้เยอะกว่าจะบอกให้ฟังนะป้าท่านหลับตาฟังต้องคนนี้ต้องอย่าลืมตาดูนะต้องหลับตาฟังแต่น้องคนเมื่อกี้นะต้องลืมตาดูคือคนนี้ถ้าหลับตาเนี่ยมันใช่มันจะใช่ลืมแล้วมันเหมือนเห็นสุสานคุณไฮเชื่อไหมว่าตอนที่เขาบอกจะร้องสุสานคนช้ำเชื่อไหมว่าเขาจะทำได้ขนาดนี้ไม่คิดเราคิดว่าเจนี่บังอาจมากที่เอาเพลงของแคทริยามาทำไมพอเขาร้องประโยคแรกขึ้นมาแล้วคุณถึงเฮ้ยคุณถึงแบบโอ้โหได้ขนาดนั้นต้องพูดถึงเจ้าที่อีกละนั่นเลยยังไงเจ้าที่กำลังหลับๆอยู่เจ้าที่ต้องตื่นมาดูมาดูเลยทำจริงคุณภาพคุณเคยเป็นนักร้องอาชีพมาก่อนแล้วทำจริงก่อนไปอยู่ตักกีดยางเนี่ยยางเคยเป็นนักร้องใช่ไหมไม่เคยค่ะก็ทุกคนที่ไปร้องที่ไหนเลยไม่จริงไม่จริงไม่จริงผมเคยเมื่อก่อนเขาร้องเพลงอะไรนะโอเคนะคะนี่เนี่ยผมจำได้ใช่ใช่แคทริยางคนละแคทได้เลยตอนที่คุณเป็นสาวหรือว่าคุณมึงแตกเปรี้ยเปรี้ยเรือสาวคุณไปอยู่ซอกไหนมุมไหนของโลกมาใหญ่ภาพแกภาพใช่ไหมเขาต้องมีความสุขเขามีความสุขพอเพียงไงอันนี้หนูไม่ขอไม่ขอคอมเมนต์เพราะว่าไม่ขอไม่กล้าคอมเมนต์เลยไม่กล้าคอมเมนต์เลยมีบางอาจที่จะคอมเมนต์โอ้ต้องขอบคุณอาจารย์นะไม่กล้าคอมเมนต์เลยอาจารย์ว่าไงฮะอาจารย์ฮะคือเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากที่คนกรีดยางร้องเพลงได้ขนาดนี้มันคือการตบหน้านักร้องอาชีพที่อัดเสียงหลอกขายไปวันวันนักร้องที่ไม่มีคุณภาพไปอย่างนั้นนักร้องที่ทำมาหารับประทานอยู่ทุกวันนี้โดยไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของตัวเองวันนี้คุณแพ้สาวกรีดยางนี่นี่ตบมือตบมือแต่สิ่งหนึ่งที่สุภาพทำได้เหนือกว่าเด็กคือประสบการณ์ไงประสบการณ์ชีวิตเขาจะทำให้เขาเข้าใจเลยว่าเพลงอย่างสุสานเนี่ยมันจะต้องร้องยังไงแล้วมันใช่ขึ้นต้นยังไงนะคุณสุภาพขึ้นต้นหลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บ้าน